มาเริ่มกันที่เขวงเสียกองได้จัดกองประชุมสรุปเวียดงานแผนการการลงทุนและการเงินประจำปี2021และวางทิศทางแผนการในปี2022โดยการขวมเป็นประธานของฐานคันตีศิลาวงศาห้องเจ้าแขวงผู้สีนำคงเขตเวียกงานเศรษฐกิจมีเจ้าเมืองห้องเจ้าเมืองสี่เมืองบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกคะแนนการเกี่ยวของออมขังแขวงเขาควมโดยกองประชุมจะดำเนินเป็นเวลา2วันนับแต่วันที่25-26มังกร2022ในโอกาสนี้ท่านคันตีศิลาวงศาห้องเจ้าแขวงเสกองผู้สีนำคงเขตเศรษฐกิจขันแขวงได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้มีความหมายความสำคัญหลายซึ่งจะได้ซุ้มใส่ทีละ5อย่างหอบด้านในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณปี2021และจะได้เป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับทิศนำและวิธีทางปฏิบัติเพื่อจะตั้งพันขยายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณปี2022นอกจากนั้นกองประชุมยังจะได้เสื่อมซึมและจะได้สืบต่อในการพันขยายบรรดาเอกสารที่สำคัญเพื่อเพิ่มความรับรู้เข้าใจของการนำก็คือพนักงานเป็นต้นจะได้ผ่านขอตกลงของท่านเจ้าแขวงเสกองฉบับเลขที่216/จ.ข.ลงวันที่2พฤศจิกายนปี2021ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งพันขยายวาระแห่งชาติการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอยู่แขวงเสกองผ่านคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเลขที่18/ย.ลงวันที่16/2021ว่าด้วยการเพิ่มทวีการคุ้มครองและต้านการหัวไหลของรายรับงบประมาณแห่งรัฐดำรัสเลขที่357/ร.บ.ลงวันที่9 ตุลา 2019ว่าด้วยการคุ้มครองและการนำใส่ทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาลำรัดเลขที่599/ร.บ.ลงวันที่29/2021ว่าด้วยลดของรัฐโดยบรรดาเนื้อในเอกสารดังกล่าวแม่นได้ติดพันกับการพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินอยู่แขวงเสกองเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญจำเป็นและหีบด่วนของแขวงที่ได้สะสมซ้ำเหือมาหลายปีให้ผ่อนคลายหรือลดลงเถระเก้าซึ่งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินเป็นหนึ่งในปัญหาใจกลางของการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะผักแขวงแน่ใจสร้างพื้นฐานที่เป็นข้อกุญแจในการสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกเซิงและหอบด้านต้องสมทบอย่างแน่นแฟนระวังการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและหนี้สินจำกัดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่สภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจหายแห้งกับการรับประกันการสร้างบรรดาปัจจัยอันจำเป็นให้แก่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างต่อเนื่องแน่ใจยกสูงความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การคุ้มครองมหาภาคของรัฐโดยในบางด้านต้องนำใส่นโยบายกลไกพิเศษแบบบุกทะลุใส่เวลาในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและแน่นอนบนพื้นฐานความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจการเงินและความจำเป็นต้องใส่นโยบายกลไกและมาตรการอย่างเข้มงวดเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาให้มีมากผลสูงสุดจากนั้นผู้แทนเขาหวมกองประชุมจะได้พร้อมกันค้นคว้าบรรดาวิธีการมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงประจำปี2022ให้เกิดผลเป็นจริงรวมไปถึงรูปแบบการคุ้มครองรายรับโดยการคุดคนถูกทาแห้งบ่มซ่อนเข้างบประมาณให้ได้ร้ายขึ้นพร้อมนี้ก็จะได้มีความเด็ดขาดแก้ไขเพื่อต้านการหัวไหลของการจัดเก็บงบประมาณโดยถือเอาระเบียบและนิติกรรมลุ่มกฎหมายที่ประกาศใส่โดยผ่านสภาท้องถิ่นรับรองในปี2022เป็นบรรทัดฐานในการคุ้มครองและปฏิบัติ